ต่อกันด้วยการแข่งขันจักรยานในประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้แชมป์แล้วในไทม์ไทแอมทั้งรุ่นทั่วไปชายแล้วก็รุ่นทั่วไปหญิงการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลประจำปี2566มาถึงสนามที่3แข่งขันกันที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับใช้เส้นทางแข่งขันแบบเซอร์กิตประเภทไทแอมรุ่นทั่วไปหญิงระยะทาง 22.80 กิโลเมตรก็มีนักปั่น16คนร่วมชิงชัยแชมป์รายการนี้ก็เป็นของณภัสสรปัญญาวุฒิไกรจากทีมคิกเช่นควีนส์รองแชมป์สนามที่2เนี่ยแหละครับทำเวลาดีที่สุด31นาที47วินาทีตามมาด้วยอันดับที่2พันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์นักปั่นทีมชาติจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำเวลาไป32นาที42วินาทีอันดับที่3รุ่งนภากุศลจากทีมคิกเช่นควีนส์เวลา33นาที55วินาทีส่วนรุ่นทั่วไปชายระยะทาง 33.20 กิโลเมตรนักปั่น17คนร่วมชิงชัยแชมป์ก็คือพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยสังกัดทีมจักรยานกองทัพอากาศทำเวลาดีที่สุด40นาที29วินาทีตามมาด้วยเทคสัพยาแบบไซคานจากทีมรู้ใจออนไลน์อินชูแรนซ์ทำเวลาไป40นาที54วินาทีอันดับที่3สิตรีธนาคารชัยยาสมบัติจากทีมชาติไทยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำเวลาไป41นาที7วินาที